วรรค์ย่อแสงแสงรำไรใกล้อัสดงยามค่ำลงนะอยู่ที่ดงชายป่าทุดงเดียวเดินเดียวเปลี่ยวเอกายามค่ำสนธยาจะพักกายาที่ไหนกันน้องโอ้พรหมลิขิตชีวิตช่างแสนลำเค็ญต้องบำเพ็ญใช้กรรมที่เคยได้ก่อไม่ติดลาบสรรเสริญเยินยอถือธุดงค์13ข้อแล้วเน้นหนักประจักษ์ใจโปรดทำบุญใส่บาตรให้หน่อยทัดนาแล้วจะสวดยะถาสัพพีให้หากอยู่จบพรหมจรรย์กันวันใดจะกลับมาสอนทำให้ผลบุญทำไว้กับพระธุดงค์จงโชดช่วงสว่างสวัยในสัมปรายภพหวังประสบพบธรรมนั้นตามประสงค์แล้วเดินหน้าค้นหาธรรมตามพระพุทธองค์จึงออกเดินธุดงค์มุ่งตรงต่อพระนิพพานเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วหาเที่ยวไปองค์เดียวบอกหลวงตาพระอาจารย์ก้มลงกราบแทบเท้านมัสการพอเสร็จสับฉับพลันจึงออกธุดงค์ในพงไพรเที่ยวออกตกเหนือตายแล้วไปสานเห็นผู้พานอีกเอื้อมผาและทำใหญ่เจอกระทิงเสือช้างอยู่มากมายตั้งสติทันใดแผ่เมตตาให้ในทันทีวันหนึ่งได้เดินเท้าเข้าป่าช้ายินเสียงหมาหอนมานึกว่าผีทางเลี้ยวซ้ายและขวาไม่เห็นมีครั้นจะโดดเพ่นหนีกลัวเสียศักดิ์ศรีพระธุดงค์ผีข้างนอกจะหลอนหลอกไม่เป็นไรข้างในสิงใจอย่าลุ่มลงดังหลวงตาท่านสอนไว้ให้ปลดปลงจงตั้งจิตให้มั่นคงน้อมสู่องค์แห่งภาวนาหากเป็นเช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่สิ้นสุดดับกิเลสสิ้นตัณหาเป็นสาวกแห่งองค์พระศาสดาในพระศาสนาสัมมาสัมพุทธองค์หวังรู้จริงเห็นแจ้งแห่งธรรมะอุตสาหะตามรอยพระอริยสงฆ์เพื่อลบกิเลสออกจากใจจึงไปทุดงมุ่งปักธงใช้ฌานสำราญธรรมยังไม่รู้ชัดอัตธรรมชำนากิเลสจะยังมิเทศสอนใครให้พลาดทลามหากเห็นธรรมเพียบพร้อมจะน้อมนำออกสอนธรรมที่รู้ยิ่งอย่างจริงใจพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆให้แนบมโนภาวนาอย่าห่างหายจดจำคำหลวงตาสอนว่าไว้เมื่อสิ้นลมล้มไปแล้วใจจะไปดีที่
เกริ่นกล่าวถึงเรื่องราวของพระธุดงค์ที่ผ่านประสบขอจบลงแต่เพียงนี้ขอทุกท่านจงสิ้นโศกโชคทวีเจริญสุขสวัสดีด้วยพรทั้งสี่ประการเธอ